ภาพนี้มันปรากฏออกมาว่านี่คือยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ในการจับวัยรุ่นที่อาจจะหลบหนีหรืออาจจะขัดขืนการจับกุมเป็นยุทธวิธีจริงๆไหมเอาคุณผู้ชมลองดูไปพร้อมๆกันนะฮะมีช็อตตัวที่ซูมด้วยนะฮะคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมป๊าบนี่คือหมวกกันน็อกในมือฟาดเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเปิดคู่กันไปนะฮะกับช็อตซูมเลยเพราะพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานครั้งนี้มีทั้งจับวัยรุ่นกดนอนราบกับพื้นเท้าถีบกลางหลังแล้วหมวกกันน็อกก็ฟาดเข้าให้วันนี้คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับตำรวจด้วยเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สภ.นครสวรรค์ของจังหวัดชัยภูมิได้ไปคุยกับพี่ตำรวจคนในคลิปเลยนะก็ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจแล้วเจอกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ท่อเสียงดังเลยแง้นๆมาเลยก็เลยเข้าไปปราบปรามไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายแต่ปรากฏว่าวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่เหมือนกับฮึดสู้จะสู้กับการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งที่เราก็เข้าไปควบคุมตัวดีๆที่ดาบเสกสรรก็เลยบอกว่าก็เลยจำเป็นต้องเปิดหมวกคนขี่ออกไม่ได้เอาหมวกฟาดนะเป็นการทำตามยุทธวิธีเผื่อคนร้ายมีอาวุธจะได้เข้าชาร์จได้ทันท่วงทีมันก็มีรถจอดด้านซ้ายด้านไรผมก็ไม่ละกล้าไล่มากไล่มาแต่ผมไม่เบียดเพราะว่าเดี๋ยวเขาถ้าผมเบียดจริงเขาก็ไปชนข้างทางใช่ไหมครับทีนี้พอเลยถึงตามคลิปที่จุดเกิดเหตุเขาก็เบียดอีกผมเบรกเลยเรื่องเยอะเพราะผมรถผมใหญ่กว่าผมก็เลยไปเขาหักหลังตัดหลังผมไปเองและท่อมันต่ำด้วยว่ารถเตะเลยคูดล้มอยู่กลางถนนผมก็เลี้ยวรถกลับไปกันแล้วก็ลงไปจับตามภาพนั่นแหละครับแต่หมวกกันน็อกเนี่ยดึงจากหัวเขาเพราะเขาใส่ทางที่ผมไปจับกันและทีนี้รถมันล้มและน้องเขาถืออยู่มือนึงบางทีเขาพยายามจะต่อต้านลุกขึ้นทีนี้ก็ไม่ได้ว่าตั้งใจตีก็ว่านั่งไปอย่างนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะโดนเหล็กหรือว่ารถที่มันล้มอยู่หรือท้ายรถผมมันเลยดังเพราะบาดแผลเขาไม่มีตามหัวตามอะไรไม่มีอาการอะไรผมยังบอกไปโรงพยาบาลไม่น้องคนก็ดูอยู่นะครับแต่ทีนี้ผมมีผู้หญิงคนนั้นเข้ามานี่พี่ดาบเสกสรรแกก็ยืนยันมีคนดูอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วบาดแผลเด็กที่ถูกจับกุมก็ไม่มีเอาละตำรวจพูดแบบนี้แต่ครอบครัวของเด็กก็ไม่สบายใจวันนี้คุณแม่กับพี่ชายของเด็กที่ถูกจับเนี่ยก็เดินทางไปตามความคืบหน้าทางคดีนะฮะที่สภ.ครสวรรค์นี่นั่งกันแบบนี้คือพี่ชายบอกว่าพาน้องๆไปเที่ยวงานนกเป็ดน้ำแถวที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ตำรวจมาตรวจพวกผมท่อดังผมก็เลยขี่หนีแล้วหนีทำไมล่ะลูกถ้ามันปกติดีเนี่ยคนทั่วไปเจอตำรวจเขาไม่หนีกันหรอกแต่แกหนีไงพอหนีปั๊บตำรวจก็เลยกระชากคอเสื้อตอนระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์ประกบกันน้องกลัวล้มก็เลยจอดแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยก็ขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายผมด้วยมองมาน้ำหลังโอ้ดิขี่ม้าแบบนี้ผมขี่ไปเอ้อขี่ไปได้หลายเติบอยู่ผมก็ขี่ใจเย็นดิเห็นน้องมันบอกว่ามันเลี้ยวตำรวจน่ะเลี้ยวออกมาเลยครับเลี้ยวออกมาเลยมาขวางทางเลยเนาะมาขวางที่แรกได้ยินน้องมันว่าขี่เพิ่นขี่เห็นน้ำกลนผมอยู่ขี่ไปแล้วแล้วทีนี้เพิ่นหักกลับเพิ่นว่าเห็นนั่นเห็นซุบแต่ผู้กำกับสภ.คอนสวรรค์เองก็ยืนยันนะฮะว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งลูกน้องเองถ้าทำถูกก็ต้องให้ชื่นชมเขานะนั่นก็เหตุก่อนแต่ถ้าทำผิดก็ต้องลงโทษเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกันเพราะใช้ท่อดังเนี่ยปรับนะฮะโทษปรับไป400 บาทแล้วให้ครอบครัวเขาเอาท่อมาเปลี่ยน